ว่าถ้าเนี่ยจำได้เท่าไหร่ว่าไม่พักไม่เพียรเนี่ยถ้าด้วยอัตตะกิลมัฏฐานุโยคเนี่ยเป็นเพียรกามสุขาหรือการนุโยคเนี่ยก็พักไม่จำถูกไหมจำเฉยใช่ไหมไม่กลับไปกลับมาเรื่องกุศลอกุศลมีหลายในเหมือนกันนะครับใช่ไหมครับมีหลายในโดยอำนาจของกิเลสอภิสังขารนั้นก็มีทั้งหลายในซึ่งก่อนนู้นก็มีคนถามในไลน์เหมือนกันรู้สึกจะเป็นพระถามใช่ไหมครับก็พอดีผมก็ตอบตามที่เข้าใจนะว่าคือเอาผู้ที่ข้ามได้นะครับผู้ที่ข้ามได้กับผู้ที่ยังข้ามไม่ได้อย่างปุถุชนทั้งหลายอันนั้นแน่นอนว่ายังข้ามไม่ได้ก็เป็นประเภทอภิสังขารที่เป็นไปในวัฏฏะแต่ถ้าเป็นข้ามได้สูงสุดคือพระอรหันต์นะครับอย่างพระผู้มีพระภาคเนี่ยก็คือไม่จมไม่ลอยอันนี้คือโดยนิยามของพระสูตรนี้ถ้าเป็นพระสูตรอื่นมีข้ามอย่างในอารวกาสูตรนั้นข้ามโอคาได้ด้วยศรัทธานะครับส่วนในจันทนสูตรเนี่ยก็พูดถึงหลายมีหลายธรรมะหลายประเภทนะครับอย่างเช่นจันทนสูตรจันทนเทวบุตรได้ถามพระผู้มีพระว่าบุคคลไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนจะข้ามโอคาได้อย่างไรพระผู้มีพระก็ตรัสว่าบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลทุกเมื่อมีปัญญามีใจตั้งมั่นดีแล้วปรารภความเพียรมีตนส่งไปแล้วย่อมข้ามโอคาได้นะครับนี่ก็คือคำถามนี่อาจจะคล้ายๆกันเลยข้ามโอคาได้อย่างไรแต่พระผู้มีพระก็ประกาศหัวข้อธรรมะที่แตกต่างไปนะครับอย่างอารวกะสูตรนั้นก็ข้ามโอคาได้ด้วยศรัทธาแต่ในจันทนสูตรนี่ก็ข้ามโอคาได้ด้วยทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาเป็นไตรสิกขาเลยนะครับก็มีหรือถ้าในโอคาตรณสูตรอันนั้นใช้พยัญชนะว่าไม่พักไม่เพียรข้ามโอคาเพราะว่าผู้ถามคือเทวดานี่นะครับมีมานะก็เลยเป็นการประกาศแบบเหมือนปัญหาเป็นซ่อนเร้นนะครับคือตอบที่พิสดารกว่าคำตอบคนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำตอบที่แตกต่างกันแต่จริงทั้งหมดนี่ก็ไม่พ้นอริยมรรคมีองค์8หรือไตรสิกขานะครับอันเดียวกันทั้งหมดแต่ว่าจะยกเอาธรรมะประเภทใดขึ้นมาแสดงกับผู้ถามในขณะนั้นนะครับอย่างโอคาตรณสูตรเนี่ยพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วเทวดาที่มาถามนี่นะครับก็ภายหลังก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนกันนะครับก็ใช้พยัญชนะว่าไม่พักไม่เพียรซึ่งก็มีรายละเอียดเยอะพอสมควรเรื่องไม่พักไม่เพียรนี่ก็เป็นประมาณนั้นเป็นไปในวัฏฏะนะครับเป็นไปเรื่องของมิจฉาทิฏฐิหรือไอ้ข้อปฏิบัติที่ไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทานะครับซึ่งก็มีหลากหลายในครับแล้วแต่จุดประสงค์ของพระองค์ด้วยแหละอย่างในอารวกยสูตรเนี่ยอารวกยสูตรเนี่ยบุคคลข้ามโอคาได้อย่างไรต้องตอบว่าด้วยศรัทธาในที่นี้ก็หมายถึงโสดาปัตติมรรคแล้วก็มีบุคคลข้ามอันนบได้อย่างไรอันนบก็ห่วงน้ำใหญ่บุคคลข้ามอันนบได้อย่างไรด้วยความไม่ประมาทเนี่ยก็ทรงหมายถึงสกทาคามิผลแล้วก็บุคคลล่วงทุกข์ได้อย่างไรบุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรนี่เป็นพระอนาคามีอนาคามิมรรคบุคคลบริสุทธิ์ได้อย่างไรบุคคลบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานี่หมายถึงพระอรหันต์เลยอรหัตมรรค
แล้วแต่จุดประสงค์ของพระองค์จะยกขึ้นมาในองค์ะอะไรอย่างในอารัมภกถาสูตรนี่ก็ไปถึงศรัทธาทรงหมายถึงศรัทธาแล้วก็หมายถึงโสดาปัตติมรรคโอฆารัตนสูตรอะไรนั่นก็เป็นอีกแง่หนึ่งไม่พักไม่เพียรจะทำบุญหรือทำบาปก็นั่นแหละก็ไม่ก็พักเพียรกันอยู่ตรงนั้นก็ไม่ถึงโดยอำนาจของอวิชชานั่นแหละใช่ค่ะตรงที่พี่ภาคินกล่าวเนี่ยหนูเพิ่งนึกขึ้นมาได้นะคะว่าในอารวักยักษ์สูตรเนี่ยค่ะว่าศรัทธาประกาศถึงโสดาปัตติมรรคใช่ไหมคะเพราะว่าพึงเห็นสัตทินรีย์ที่ใดก็คือพึงเห็นสัตทินรีย์ที่โสดาปัตติมรรคแล้วก็ทรงบุคคลจะข้ามอันนบได้ด้วยสกทาคามีมรรคใช่ไหมคะพระอนาคามีคือประกาศวิริยินทรีย์ก็คือความเป็นพระอนาคามีนะคะส่วนพระอรหันต์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดเนี่ยข้ามเขาเรียกว่าอะไรคะเดินทางไปถึงความเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยเป็นเพราะปัญญาก็คือประกาศถึงเรื่องของปัญญาเนี่ยหมายถึงว่าจะมีคำกล่าวที่ว่าถ้าเอาสิกขาสามมาจับนะคะศีลสมาธิปัญญาผู้ที่บริบูรณ์ด้วยอธิปัญญาสิกขาเนี่ยก็คือพระอรหันต์ตรงนี้ท่านก็เลยโยงมาเรื่องของปัญญาว่าทำให้บริสุทธิ์ที่สุดซึ่งเป็นพุทธประสงค์ในการที่ทรงประกาศพระธรรมคำสอนนะคะว่าต้องการทรงต้องการขนหมู่สัตว์ออกจากสังสารวัฏคือเป็นเพราะว่าพระปัญญาของพระผู้มีพระภาคทรงเห็นแล้วว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยตายจากชาตินี้ไปเกิดชาติใหม่ตายจากชาติหน้าไปเกิดชาติที่3ชาติที่4เป็นต้นไปเนี่ยมันวนเวียนไม่จบสิ้นนะคะเหตุเพราะว่ายังไม่ได้มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ตัณหาที่สะสมเอาไว้เป็นกามโมคะภโวคะเหล่านี้นะคะก็ยังทำหน้าที่เป็นสมุทัยอริยสัจนำมาซึ่งทุกขาริยสัตว์นั่นเองนะคะพอทรงเห็นก็จึงทรงประกาศข้อปฏิบัติก็คือสิกขา3แล้วก็เวลาสงเคราะห์ลงเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพระอรหันต์จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอธิปัญญาสิกขาส่วนพระอนาคามีจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอธิจิตตสิกขานะคะแล้วก็พระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ที่มีอธิจิตเล็กน้อยมีอธิปัญญาเล็กน้อยแต่ว่าเป็นผู้ที่มีอธิศีลสิกขาบริบูรณ์ถ้าจำไม่ผิดนะคะก็คือประมาณอย่างนี้ก็คือเป็นเรื่องของการสงเคราะห์สิกขา3ลงในภริยบุคคลส่วนเรื่องของอารวักยักษ์สูตรเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีพระอาจารย์เป็นผู้มาแสดงนะคะไม่งั้นแล้วเนี่ยคนก็แปลความหมายในอารวักยักษ์สูตรเนี่ยไม่ตรงตามพระไตรปิฎกถ้าผู้ที่เคยได้ยินได้ฟังมาจากหลายๆที่พูดเนี่ยก็คงจะจับประเด็นได้นะคะว่าบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะศรัทธาเพราะอันนบข้ามอันนบได้เพราะอะไรนะพี่ภาคินหนูจำประเด็นไม่ได้แต่เขาไม่ได้สรุปว่าทรงประกาศมรรคทั้ง4ที่หนูเคยได้ยินมานะคะก็คือเขาจะอยู่ตรงแค่อธิบายเรื่องของห้วงน้ำเรื่องของอันนบอะไรอยู่แถวๆเนี้ยค่ะคือไม่โยงไปจนกระทั่งสุดพระไตรปิฎกหรือว่าพุทธประสงค์ที่ทรงประกาศในพระสูตรนั้นๆค่ะพี่ภาคินรบกวนอีกรอบหนึ่งค่ะพี่บุคคลข้ามภพผู้ค้าได้ด้วยศรัทธาคนข้ามอันนบได้ด้วยความไม่ประมาทคนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรบุคคลบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาค่ะก็คืออันที่สองก็คือเน้นความไม่ประมาทจริงเดี๋ยวจริงจริงแล้วที่หนึ่งเดี๋ยวอีกต่ออีกนิดนึงบุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายเพื่อบรรลุพระนิพพาน
เป็นผู้ไม่ประมาทมีปัญญาเป็นเครื่องสอดส่องฟังอยู่ได้ดีฟังอยู่ด้วยดีย่อมได้ปัญญาไม่รู้ผมก็จดมาอย่างนั้นสาธุค่ะก็ฟังหลายๆรอบก็ทำให้เราตอกย้ำความสติปัญญานะคะขั้นฟังนะคะซึ่งบางทีเราก็อาจจะลืมไปแล้วแต่พอได้มาสนทนาแล้วก็ได้ฝึกพูดด้วยนะคะฝึกบรรยายดึงความจำออกมาเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ความจำมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะขอแก้ชื่อสูตรนิดนึงใช้คำว่าอารวกะสูตรนะครับอารวกะสูตรเพราะเป็นชื่อของยักษ์ชื่อว่าอารวกะยักษ์ใช่เป็นกับเป็นชื่อสูตรที่กับก็ในเรื่องของห่วงน้ำนี่นะครับการจมน้ำนี่ก็มีพระสูตรที่แสดงไว้หลากหลายนะครับอย่างในอังคุตรนิกายอันนี้เป็นสัตถกานิบาตนะครับหมวด7นี่ก็พูดถึงเปรียบบุคคลเปรียบด้วยน้ำ7จำพวกนะครับจะมีบุคคลคนแรกคือบุคคลบางคนในโลกนี้จมลงแล้วคราวเดียวก็จมอยู่นั่นเองบุคคลประเภทที่2คือบุคคลบางคนโผล่ขึ้นมาแล้วกลับจมลงไปบุคคลที่3บางคนโผล่พ้นแล้วทรงตัวอยู่บุคคลที่4บางคนโผล่ขึ้นแล้วเหลียวมาเหลียวไปบุคคลที่5โผล่ขึ้นมาแล้วเตรียมตัวจะข้ามบุคคลที่6โผล่ขึ้นแล้วได้ที่พึ่งบุคคลที่7โผล่ขึ้นแล้วเป็นพรามขึ้นฝั่งอยู่บนบกนะครับอันนี้ก็เป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องห้องน้ำนะครับและใช้คำว่าอุทกูปมาสูตรคืออุปมาด้วยน้ำซึ่งก็มีการจมนะครับอย่างบุคคลที่หนึ่งนี่นะครับก็เป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิคือจมแล้วก็จมอย่างเดียวเลยนะครับส่วนกัลยาณปุถุชนนี่ก็โผล่แล้วก็จมไปอีกส่วนทรงตัวได้นี่ก็เป็นพระโสดาบันนะครับโผล่ขึ้นมาแล้วแต่ทรงตัวได้แต่บางคนก็เหลียวมาเหลียวไปอันนี้เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระสกทาคามีนี่คือโผล่ขึ้นมาแล้วเตรียมตัวจะข้ามโผล่บางคนโผล่ขึ้นมาแล้วได้ที่พึ่งก็คือไม่ต้องจมนะครับได้ที่พึ่งอันนี้ก็เป็นพระอนาคามีแต่คนที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นฝั่งไปพ้นจากห่วงน้ำนะครับอยู่บนบกนี่ก็เป็นพระอรหันต์นะครับนี่ก็เป็นพระสูตรที่อุปมาที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องการจมนะครับเกี่ยวกับห่วงน้ำซึ่งจริงชีวิตของผู้ที่เป็นบุตรชนทั้งหลายนี่นะครับถ้าพูดถึงห้วงน้ำนี่ก็จมโดยมากก็จมนะครับแต่อาศัยได้ฟังมาธรรมเทศนาก็ทำให้มีการโผล่ขึ้นมาบ้างนะครับเมียนทั้งวันเลยนะครับทั้งกาโมคะภาโวคะทิโถคะวิโชคานี้ก็เยอะมากอยู่แล้วนะครับจมท่วมทับทำให้พัดไปด้วยแล้วก็จมลงไปด้วยซึ่งก็เป็นชีวิตที่เรียกว่าถ้าไม่อาศัยพระธรรมนี่นะครับก็จะเป็นเหมือนกับพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายที่จมอย่างเดียวเลยนะครับคือนั่นแทบจะไม่มีกุศลเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เขามีความเห็นที่ดิ่งอย่างครูทั้ง6อะไรพวกนั้นนะอันนั้นนะชัดเจนว่าเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดที่รุนแรงที่ดิ่งก็เ
ขาก็จะไม่มีการได้เจริญกุศลเลยก็เป็นบุคคลประเภทที่หนึ่งนะครับคือจมลงคาเดียแล้วก็จมอยู่นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนสูตรหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับก็เป็นพระสูตรที่ไพเราะทีเดียวครับใช่ค่ะฟังอาจารย์มาเชิญอ่านก็ยังรู้สึกเลยว่าไพเราะมากแล้วก็เหมือนยังไม่เคยได้ยินเลยค่ะก็ขอบคุณอาจารย์บัญเชิญมากเลยที่เอาพระสูตรนี้มาสนทนากันมีความไพเราะมากนะคะคือจะมีพระสูตรในลักษณะนี้หลายพระสูตรอยู่ค่ะว่าทรงจะเปรียบเกี่ยวกับเรื่องของการล่องลอยอยู่ในน้ำแล้วก็การเตรียมตัวขึ้นบกนะคะโดยนำภาริยบุคคลทั้ง4ระดับเนี่ยมาเปรียบเทียบให้พวกเราเห็นภาพนะคะซึ่งก็เป็นพระพุทธคุณพระธรรมคุณอย่างมากเลยนะคะเพื่อที่จะทำให้เรามีความกลัวเพราะว่าพูดถึงห้วงน้ำเนี่ยถ้าเราจินตนาการดูนะคะลองคิดดูว่าถ้าจมลงในน้ำเนี่ยมันจะทรมานขนาดไหนนะคะคือตายอย่างเดียวเลยพูดง่ายๆถ้าจมน้ำเนี่ยตายทรมานมากนะคะขาดอากาศไม่รู้จะพูดยังไงนะคะก็คือพวกภาระปุถุชนหรือว่าพวกที่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับหรือพวกที่มีความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตนนะคะมีผู้สร้างอย่างนี้นะคะคือไม่ได้เชื่อมั่นเรื่องของกรรมและผลของกรรมนั่นเองนะคะไปมุ่งหมายถึงมีอัตตาสัญญามีสัตว์บุคคลตัวตนจริงๆนะคะมีเรามีคนอื่นจริงๆนะคะอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ต้องจมอยู่ในสังสารวัฏนะคะออกไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าอีก6ระดับเนี่ยคือผู้ที่กำลังเดินทางที่จะออกจากสังสารวัฏก็คือไม่ต้องเกิดอีกนะคะไม่ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตอีกจบพอแล้วพอกันทีนะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ต้องรับรู้อารมณ์แล้วใจก็ไม่มีจิตให้คิดแล้วนะคะเพราะว่าดับเชื้อเกิดได้แล้วก็คือภาริยบุคคลทั้ง4ระดับนั่นเองนะคะที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งหมด4ครั้งนะคะ4ครั้งก็ไม่ต้องปฏิสนธิอีกต่อไปนี้กัลยาณปุถุชนก็คือผู้ที่เป็นปุถุชนผู้ได้สดับแล้วก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะการโผล่ขึ้นมาก็คือตอนที่เรามีกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเพราะว่าผู้ที่เข้าถึงพระพุทธศาสนาจริงๆต้องเริ่มมีปัญญาขั้นฟังนะคะเริ่มมีศรัทธาเริ่มมีปัญญาคือจะไม่ใช่ผู้ที่ไม่หันหน้าเข้าหาพระไตรปิฎกเลยแบบนั้นนะคะคือเข้าวัดทำบุญใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยไปอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะคะเพราะทุกท่านก็เกิดมาในชาตินี้ก็หลายปีกันแล้วนะคะแต่มีน้อยมากนะคะที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในพระไตรปิฎกนะคะนี้พอได้เข้ามาท่องเที่ยวในพระไตรปิฎกแล้วก็ทำให้ทราบว่ากัลยาณปุถุชนเนี่ยทรงแบ่งกลุ่มเอาไว้นะคะว่าเป็นบุคคลที่เข้ามาในพระธรรมคำสอนแล้วก็เริ่มสดับตับฟังนะคะตอนที่กุศลเราเกิดหรือว่าฮีริโอตัปปะเราเกิดหรือว่าตอนที่เราฝึกสมาทานศีล5ศีล8นะคะหรือกำลังฟังพระธรรมด้วยความเข้าใจด้วยจิตที่มีความสุขตอนนั้นเรากำลังโผล่ขึ้นมาจากน้ำที่เราจมอยู่นะคะโผล่ขึ้นมาก็คือมันก็ได้หายใจสะดวกนะคะได้รับออกซิเจนก็ไม่อึดอัดใช่ไหมคะเป็นลักษณะนั้นเสร็จแล้วตอนอกุศลเข้ามาท่วมทับตอนที่เราเผลอไปตามจริตอัธยาศัยของเรานะคะไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอาสวะก็ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คืออกุศลจิตเกิดนั่นเองนะคะตอนนั้นก็คือเราจมแล้วเราไม่ได้พึ่งพระรัตนตรัยเราไม่มีศีลนะคะพระอาจารย์สมบัติท่านจะย้ำให้ฟังให้เห็นภาพบ่อยๆนะคะว่าตอนโกรธมีศีลไหมตอนโกรธมีสิกขาสามไหมตอนโลภมีสิกขาสามไหมก็คือไม่มีนะคะก็คือตอนนั้นคือเราก็ออกไปจากพระพุทธศาสนาตอนที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยมุ่งหมายถึงตอนเป็นกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาอันนี้เป็น
ป็นประเด็นที่สำคัญนะคะแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถค่ะคือเกาะพระอาจารย์สมบัตินันทิโกไว้นะคะคือพยายามฟังพระอาจารย์นะคะยังไงก็วันละนิดวันละหน่อยหรือพยายามหาเวลายิ่งฟังมากก็ยิ่งดีนะคะแต่ก็ต้องระวังว่าถ้าฟังเยอะๆฟังนานๆน่ะบางทีมันก็มีความฟุ้งซ่านเข้าแทรกบางครั้งการแบ่งจัดสรรเวลาก็มีความสำคัญทรงสอนเอาไว้ด้วยนะคะว่าจะต้องสนทนาธรรมตามการสมถะตามการวิปัสสนาตามการคือจะต้องรู้ความเหมาะสมนะคะไม่ใช่ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแบบยาวๆมากๆเนี่ยบางทีจิตเราปัญญาเรามันไม่สามารถที่จะยาวนานขนาดนั้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะสมาทานศีลบ้างเจริญสมถะบ้างเจริญวิปัสสนาบ้างฟังธรรมบ้างนะคะสนทนาธรรมบ้างอย่างนี้นะคะข้อ3ที่ว่าทรงตัวได้หมายถึงพระโสดาบันก็คือเหมือนกับคนที่สามารถลอยคอในน้ำในทะเลได้นานๆ นะคะก็คือไม่จมอีกแล้วก็คือไม่ต้องลงไปอึดอัดแต่ยังต้องมีความเหนื่อยอยู่เพราะว่าการเลี้ยงตัวนะคะการตีขาอยู่ในน้ำอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องใช้กำลังเพราะเนื่องจากว่าพระโสดาบันยังจะต้องไปเกิดสมมุติว่าในกามภูมิท่านก็บอกว่าเกิดอีกประมาณ7ชาติใช่ไหมคะถ้าเป็นพระโสดาบันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดมาเนี่ยภพภูมิทั้ง31ภพภูมิก็ทรงเปรียบว่าเป็นห้วงน้ำนั่นเองนะคะก็คือแต่ว่าเป็นผู้แน่ที่จะได้ขึ้นฝั่งเป็นผู้แน่ที่จะได้เป็นพระอรหันต์แน่นอนนะคะก็คือไม่ต้องตกลงไปในอบายภูมิด้วยแล้วก็เตรียมตัวจะข้ามฝั่งเป็นพระอนาคามีได้ที่พึ่งที่แน่นอนแล้วขอโทษค่ะเตรียมตัวข้ามเป็นพระสกทาคามีถ้าเกิดเป็นผู้ที่ได้ที่พึ่งแน่นอนก็คือทรงเปรียบเหมือนกับพระอนาคามีส่วนผู้ที่ขึ้นฝั่งได้ก็คือพระอรหันต์นั่นเองนะคะคือฝั่งพระนิพพานหรือว่าฝั่งที่ตรงข้ามกับสังสารวัฏเนี่ยก็มีในหลายพระสูตรค่ะก็ขอแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะตอนนี้อ่ะเชิญพี่ภคินมีอะไรจะสนทนาเพิ่มไหมคะหรือว่าท่านใดอยากสนทนาอะไรไหมคะเรียนเชิญได้นะคะผมไม่มีจริงๆถ้าเราได้ครับเจอครับพี่ภคินผมไม่มีผมให้อาจารย์มาเชิญผมไม่มีอะไรก็จริงๆพระธรรมที่แสดงให้เราได้เห็นความจริงว่าเราไม่ได้อยู่บนบกแบบสบายๆนะครับชีวิตของปุถุชนทั้งหลายเนี่ยเรายังอยู่ในห้วงน้ำใหญ่ที่เต็มไปด้วยพยันตรายบางในนี้พูดถึงอันตรายในน้ำเนี่ยนะครับก็มีทั้งสัตว์ร้ายปลาร้ายจระเข้ผีเสื้อรากศกนั่นนะครับวังน้ำวนเป็นต้นนะครับซึ่งมันถ้าไม่ฟังพระธรรมนะครับเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราจมอยู่ในน้ำแล้วก็มีอันตรายทั้งมากมายที่เป็นไปในชีวิตประจำวันนะครับคือความที่อวิชชามันครอบงำมันไม่เห็นตามเป็นจริงนะครับก็เลยเหมือนอยู่อย่างสุขสบายเหมือนไม่ได้จมในห้วงน้ำไม่ได้ถูกพัดไปเลยนะครับอย่างในคำอธิบายที่ว่าโอคานี่นะครับเพราะให้จมลงคือทำให้อยู่ภายใต้แล้วพัดไปเพราะทำให้จมลงไปครับเนี่ยอันที่โลภะเกิดขึ้นก็ทำให้จมลงไปแล้วก็พัดไปด้วยนะครับจริงชีวิตของผู้ที่ลอยคออยู่ในน้ำนี้ไม่สนุกเลยนะครับโดยเฉพาะห้วงน้ำใหญ่ที่เต็มไปด้วยพยันตรายนั่นผู้ที่มีปัญญาท่านเห็นอย่างนั้นนะครับมีพยันตรายมากมายที่ไม่ควรจะนิ่งนอนใจและไม่ควรประมาทก็ควรที่จะพยายามที่จะไหว้ที่จะ
ออกจากห้วงน้ำนี้นะครับซึ่งก็มีพระธรรมที่หลากหลายใช่ไหมครับที่จะเรียกว่าสอนให้ออกนี่นะครับก็เนี่ยตั้งแต่ถ้าเป็นเครือข่ายทั่วไปก็ขันธานนี่ก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มคลายมหาพูดอันนี้ศัพท์ของพระอาจารย์สมบัตินะครับท่านก็เป็นข้อสังเกตว่าคนที่ติดในมหาพูดมากๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ที่ขาดแคลนคนยากจนในคนที่ไม่บริบูรณ์ด้วยมหาพูดคนที่เริ่มคลายเริ่มสละเริ่มให้ก็จะบริบูรณ์ด้วยมหาพูดก็คือพวกทรัพย์สมบัติทรัพย์สิ่งสลิงคารทั้งหลายนี่นะครับก็เป็นผู้ที่เป็นคนรวยมีอะไรทุกอย่างแต่ผู้ที่จะไปถึงฝั่งได้นะครับก็ต้องเริ่มต้นด้วยกันค่อยๆคลายค่อยๆสละด้วยการให้ทานเป็นกุศลขั้นแรกนะครับถ้าเป็นทานที่ดีก็คือให้แล้วไม่เสียดายภายหลังนะครับและหรือให้แล้วไม่หวังผลในลักษณะของผลที่จะบริโภคใช้สอยหรือไม่ติดในกุศลขั้นทานอันนั้นก็เป็นทานที่ประณีตขึ้นมานะครับแล้วก็ให้แล้วไม่เสียดายเลยอันนั้นยิ่งดีมากเลยนะครับถ้าเป็นกุศลขั้นศีลก็ยากกว่าทานนะครับยากขึ้นมาแม้ว่าจะไม่ต้องมีการสละแบบเหมือนบริจาคเหมือนอะไรทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมครับขั้นศีลดูเหมือนง่ายแต่จริงๆไม่ง่ายนะครับคือในขั้นอภัยทานนี่นะครับถ้าไม่ฆ่าสัตว์อย่างเอาข้อแค่ไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับอย่างยุงก็ดีมดปลวกก็ดีในชีวิตประจำวันนี้นะครับถ้าว่าเราเว้นไม่ฆ่าก็ยากกว่าขั้นทานนะครับเพราะว่าเราให้ความปลอดภัยกับสัตว์อื่นนะครับเอาเป็นผู้สัตว์เดรัจฉานก่อนก็ได้ที่เห็นที่ดูเหมือนว่าเป็นภัยเป็นอันตรายกับเราแม้แต่มาทำลายบ้านเรือนอย่างพวกปลวกอะไรทั้งหลายนะครับถ้าหลายท่านเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าคือยอมสละศีลเอาบ้านไว้ใช่ไหมครับก็มีการจ้างให้มาฉีดทั้งมกทั้งปลวกอะไรก็ตายหรือแม้แต่เรื่องอาหารการบริโภคนะครับบางคนติดในรถจนต้องกินอาหารสดๆที่เป็นปลาเป็นๆอะไรพวกนั้นนะต้องเห็นสดจริงๆตายต่อหน้าต่อตาถึงจะเอาไปประกอบอาหารซึ่งนั่นก็คือติดในรถนะครับถ้าไม่ติดในรถเนี่ยก็คิดว่าเว้นไม่เบียดเบียนเขาก็ที่เขาตายแล้วเนี่ยนะครับที่เขาทำโดยเราไม่มีเจตนาที่จะฆ่าไม่มีส่วนที่จะสั่งให้เขาฆ่าเพื่อเราเนี่ยนะครับอันนี้ก็ทำได้ยากกว่าในเรื่องของคำพูดก็เหมือนกันนะครับก็ไม่ง่ายที่ว่าจะยอมสละเพื่อรักษาธรรมะนะครับยอมสละแม้กระทั่งชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่ยากนะครับที่ว่าสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดเท็จเป็นเรื่องที่ยากนะครับอันนี้ก็เท่ากับเป็นการค่อยๆไหว้ไปนะครับซึ่งก็ให้เห็นความยากมากขึ้นนะครับถ้าเป็นขั้นภาวนานะครับกุศลขั้นภาวนาที่ยิ่งยากเลยนะครับถ้าไม่มีสุตตะไม่มีความรู้ในปริยัติมาแล้วก็ไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรแล้วก็ไอ้เรื่องความเห็นถูกนี่ก็สำคัญนะครับถ้าไม่มีความเห็นถูกด้วยจะปฏิบัติไม่ถูกครับเมื่อเห็นไม่ถูกต้องก็ปฏิบัติผิดก็
็ข้ามไม่ได้อีกเพราะนั้นก็ภาวนานี่เป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าเป็นเรื่องของการบริหารนามธรรมนะครับในรูปขันธ์เนี่ยก็บริหารหลายท่านก็ว่ายากเลยนะครับคือทั้งวันนี้ก็ทั้งเรื่องปากท้องเรื่องการบริหารจัดการที่จะให้รูปขันธ์นี้เป็นไปด้วยดีก็ดูยุ่งยากพอสมควรแต่เรื่องนามขันธ์อย่างเวทนาสัญญานะครับก็ไม่ค่อยจำใช่ไหมครับเวทนานี่ก็ทำอะไรก็เพื่อความสุขเพื่อให้เราสุขสบายเพื่ออย่างสังขารโดยเฉพาะประเภทกุศลทั้งหลายนะครับจะให้กุศลต่อเนื่องไปอย่างผู้ที่นั่งสมาธิก็จะรู้นะครับว่าเป็นเรื่องที่ยากจริงๆที่จะให้จิตนิ่งหรือเป็นไปกับกรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากถ้าก็จะทำให้แจ้งซึ่งสภาวธรรมที่เห็นที่ได้ยินเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ยิ่งยากขึ้นนะครับวิปัสสนาก็ยากเพราะนั้นการแหวกว่ายต้องอาศัยความเพียรต้องอาศัยธรรมะหลายๆประเภทแล้วก็ใช้เวลานะครับจึงจะข้ามได้นะครับโอกาสนี้ไม่ใช่เล็กๆนะครับเป็นห่วงน้ำใหญ่มโหฬารเลยครับค่ะเดี๋ยวก่อนจบนะคะพอดีเปิดเจอปริเฉทที่7สมุจยสังคหะนะคะก็ขอกล่าวโดยสรุปเรื่องของที่เรากำลังสนทนาธรรมกันอยู่นะคะท่านบอกว่าวัตถุธรรมหมายความว่าธรรมะที่มีองค์ธรรมปรมัตถ์ของตนโดยเฉพาะสามารถปรากฏแก่ปัญญาได้มี72ประการคือจิต1เจตสิก52นิพพานรูป18นิพพาน1สมุจจยสังคหะการรวบรวมธรรมที่มีสภาพเข้ากันได้มีอยู่4หมวดคือ 1. อกุศลสังคหะการรวบรวมธรรมะที่เป็นฝ่ายอกุศลมี9หมวดคือ 1. อาสวะหมายถึงธรรมชาติที่หมักดองทำให้วัฏทุกข์ที่ยาวนานเจริญรุ่งเรืองมี4คือกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะ 2. โอคะธรรมชาติที่เหมือนห้วงน้ำทำให้สัตว์จมลงมี4คือกาโมคะภโวคะทิฏโฐคะอวิชโชคะ3. โยคะคือธรรมชาติที่เป็นเครื่องประกอบสัตว์ให้ติดในวัฏทุกข์มี4คือกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะอวิชชาโยคะข้อ4คันธะคือธรรมชาติที่เป็นเครื่องผูกสัตว์ให้ติดในภพมี4คืออภิชฌากายคันธะพยาปาทะกายคันธะศีลัพพตปรามาสกายคันธะอีทางสัจจาภินิเวสกายคันธะ 5. อุปาทานหมายถึงธรรมชาติที่ยึดถืออย่างแรงกล้ามี4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานอัตตวาทุปาทาน 6. นิวรณ์ธรรมชาติที่เป็นเครื่องกั้นคุณความดีมี6คือกามฉันทะนิวรณ์พยาปาทะนิวรณ์ถีนมิทะนิวรณ์อุทธัจจะกุกกุจจะนิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์อวิชชานิวรณ์ 7. อนุสัยคือธรรมชาติที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานมี7คือกามราคานุสัยภวราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอวิชชานุสัย 8. สังโยชน์ในยะอภิธรรมธรรมชาติคือธรรมชาติที่ผูกดึงสัตว์ไว้ให้ติดในวัฏทุกข์มี10คือกามราคะสังโยชน์ภวราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์มานะสังโยชน์ทิฏฐิสังโยชน์ศีลัพพตปรามาสสังโยชน์วิจิกิจฉาสังโยชน์อิจฉาสังโยชน์มัจฉริยะสังโยชน์อวิชชาสังโยชน์ข้อสุดท้ายคือข้อ9คือกิเลสคือธรรมชาติที่เป็นเครื่องเศร้าหมองเร่าร้อนมี10คือโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาถีนะอุทธัจจะอหิริกะอโนตตัปปะสรุปอกุศลธรรมมี9หมวด
ว่าโดยองค์ธรรมคืออาสวะโอคะโยคะและคันธะมี3อุปาทานมี2นิวรณ์มี8อนุสัยมี6สังโยชน์มี8กิเลสมี10ก็เดี๋ยวค่อยๆสนทนาธรรมกันไปนะคะก็เวลาหมดแล้วไม่ทราบมีใครจะเพิ่มเติมไหมคะอันนี้หนูอ่านกองแห่งอกุศลธรรมโดยไนยะของพระอภิธรรมปริเฉทที่7นะคะว่าปริเฉทที่7เนี่ยในเรื่องของอกุศลสังคหะเนี่ยทรงรวบรวมธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลไว้9หมวดก็คือเรื่องที่เรากำลังสนทนาธรรมกันนะคะอาสวะจบไปแล้ววันนี้สนทนาเรื่องของโอคะต่อไปก็จะเป็นโยคะนะคะค่ะถ้าไม่มีท่านใดสนทนาก็ขอปิดการสนทนานะคะพบกันพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งค่ะเรียนเชิญพี่มากินนำสวดมนต์ค่ะพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาทุกท่านครับค่ะอนุโมทนาทุกท่านขอให้ถึงมรรคผลนิพพานกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ